กับอีกหนึ่งเรื่องราวการแสดงบนเวทีเรื่องราวของอนุสรณ์สถานตำนานแห่งความเสียสละพระธาตุนางเพ็ญ The Musical Show ราชาอยู่บนท้นหนักพ้นหอนจะเห็นหน้าจังฟ้าถึงไถหางสาติ่งถึงด้วยพระบรมเห็นโตชัยเสศที่โสมากสู่ขอพระนาคนองแต่งจบเป็นลิงหงเงี้ยงบ่อข้องกับพีตาพวกเงินมือนั่งหลักสีบานน้ำมนต์ยุดนี่ท่านเป็นไถกันอยากได้ตัวพระดอกนั่งเพื่อนถ้าเช่นนั้นแล้วก็ข้ามสมพ่อไปก่อนนะครับขอสัญญาแต่อย่าพูดเสียเวลาเข้ามาเลยหยุดไปนี่ของแก้ท่าท่านี่เหนียวอยู่ไผจะมาต่อต
ปู่ป้าก็น่าแก่ใจเลยบ่ยุดก่อนผ่านยาคุยผ่านสงครามไปเส้นสินท่านเสียหายมนทลายเพมาถ้าเป็นหวังอยากใดเพ่งประกายสายใจแม่ต้องเอาแม่นึงคอไผ่ทำได้ในตามมาผู้สิมาเป็นเคยหาบารมีต้องล้นเหลือมีว่างแสนหมื่นบกพร่องเมืองใหญ่หน่อยหลายร้อยจังสิอ่ะสันดาวะแม่ละพระดำหวังเสด็จพ่อเสด็จแม่นี่เจ้าเป็นไรกันพระงามมาเรียกเราเสด็จพ่อเสด็จแม่นี่รับด้วยกล่าวน้ำเผาเชียงน้ำกระมังได้ติดตามจีดาน้ำในเมืองสี่จังได้ดีดาได้เตรียมพ้นพร้อมทำทั้งแก้วแหวนเงินคำน้ำอามาหมอบใหม่วันใดสิแต่งเมียผู้แล้วว่าเจ้าค่ะเกิดนั้นคุณไปก็เสด็จพ่อเสด็จแม่เห็นลูกแล้วในตอนนี้มีเจ้าชายทั้งสามเมืองมาแย่งชิงสู่ขอเจ้าไปเป็นลูกเป็นเมียเจ้าจะว่าจะไหนกันล่ะลูกเรื่องดีลูกจะเป็นคนเจรจาเองเป็นข้าเสด็จพ่อมอมฉันขอเวลา3เดือนที่จะสั่งองค์เจดีย์ธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหากเวลาครบ3เดือนแล้วเจ้าพี่ทั้ง3จังกลับมาฟังคำตอบว่ามอมฉันสิเลือกไผนะเพคะพวกท่านทั้ง3พวกนี้ชัดเจนแล้วแม่นบ่รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะขอนางเอ๋ยคันดักกายหาคนใดแต่นับใจมันสุดทีนับตั้งแต่เมื่อนี้ที่หายหน้าทั่วนี้ล่ะบ่มีวันที่ขึ้นโคงแล้วได้เอาพ่อกับแม่จะเลือกใครก็แล้วแต่คงสิที่เลือกเลือกสี่ขามุ่นก็ได้นางจะขอเอาใครเข้าในห้องอุปมสองลาพระแม่กับพ่อศาสนามีสิเจ้าคงแห่งไทยค่ะนี่ลูกขอแทนคุณพ่อแม่เจ้าอย่าเศร้าอย่าหมองทำหย่อนกำหรือเว้นต่างใดจังมาเกี่ยวผูกเมียวดึงไว้นี่มาเป็นคนกลางวางเขาเรื่องนี้ต้องเป็นฝ่ายไป
สละร่างกายนี้เพื่อให้มันจบเรื่องราวลาก่อนเด้อพ่อแม่เจ้าอย่าสิเล่าคันลูกบ่อยู่คิดว่าเอาไปทีคนที่ที่มาขอแต่งก็อยากให้มันรุนแรงแย่งแย่งกันต้องฟาดฟันขอหยุดปรบมือกับนักแสดงและพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของอนุสรณ์สถานตำนานแห่งความเสียสละครับพระธาตุนักเพลง The Musical Show ซึ่งระเบียบวัฒนศิลป์นะครับได้หยิบยกเอามาให้พี่ให้น้องนะครับชาวลพบุรีพี่น้องพัฒนานิคมได้เบิ่งได้ชมกันในสำหรับมื้อนี้นะครับไม่ขออนุญาตเล่าเรื่องประวัตินักเพลงในพี่น้องได้ฟังโดยสังเขปนะครับซึ่งนักเพลงเป็นผู้หญิงที่เกิดมาในคืนวันเพลงพี่น้องครับเป็นผู้หญิงที่เกิดมาแล้วหน้าตาสวยงามจนเฮ็ดให้เจ้าชายจากต่างบ้านต่างเมืองมาหลงหักหลงมักสิแกงแย่งชิงดีเอาเป็นนั่งลูกนั่งเมียสุดท้ายแล้วนักเพลงก็เลยขอพอกับแม่ครับเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในองค์พระธาตุนะฮะเราด้วยความเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ่อยากให้เกิดสงครามการแย่งชิงพี่น้องนางเพชรก็เลยให้ทหารได้โบกปูนโอบองค์พระธาตุเฮ็ดให้นางเพชรเสียชีวิตอยู่ในองค์พระธาตุครับนี่คือความเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองระเบียบวัฒนศิลป์ได้เอามาถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันในสำหรับมื้อนี้ผู้ใดมีโอกาสแวะผ่านไปอย่าลืมครับที่วัดเกาะแก้วอำเภอเพียนจังหวัดอุดรธานีนั่นคืออนุสรณ์สถานที่ตั้งพระธาตุนางเพชรอยู่ในปัจจุบันนี้ครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลามอบความสุขการแสดงชมต่อไปบนเวทีเลยครับสวัสดี